เรื่องของการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันครับแต่ที่มทบ35นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่ศูนย์บริหารนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19มทบ35โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนี่แหละครับลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เชิงรุกให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่พื้นที่ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับและไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้อย่างที่คุณพิพัฒน์เรียนให้ทราบนะครับเป็นเชิงรุกถึงพื้นที่เลยเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือภูมิคุ้มกันของตนเองและภูมิคุ้มกันหมู่ herd immunity นะครับก็ปฏิบัติตาม5ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด19อย่างเคร่งครัดก่อนที่จะเข้าการรับฉีดวัคซีนแล้วครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็พบนะครับว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนครับแต่ติดเชื้อโควิด19มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดจากคนในครอบครัวที่เดินทางออกมาทำงานและไปที่สาธารณะต่างๆนะครับแล้วนำเชื้อกลับเข้าบ้านไปแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหากติดเชื้อจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงการที่ผู้ป่วยติดเตียงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ก็จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับตลอดจนป้องกันการเสียชีวิตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในชุมชนด้วยครับนี่แหละครับนอกจากที่จะเดินไปหาจุดสนามวัคซีนที่มีการจัดสรรตามระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์พร้อมพิษณุโลกพร้อมหมอพร้อมผ่านจากระบบจัดสรรของอปท.อย่างเช่นอบจ.หรือว่าเทศบาลแล้วนะครับเรายังมีการจัดเชิงรุกเช่นนี้อีกเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทุกคนต้องได้รับวัคซีนเท่าเทียมกันนะครับ